สวัสดีทุกคนนะครับทำนี้นะครับทำงานเสร็จนะครับเราก็กลับมาที่บ้านมารับลูกอะไรเสร็จแล้วนะครับวันนี้เนี่ยมีคนถามมาเหมือนกันนะครับเกี่ยวกับเมนูอาหารของรถเรามีผัดซีอิ๊วกับผัดขี้เมาขายด้วยนะครับเราใช้เส้นซีอิ๊วกับผัดขี้เมานี้ยังไงนะครับเป็นเส้นสดหรือเปล่าหรือว่ายังไงนะครับบางวันเราก็จะต้องมาเตรียมของบางอย่างนะครับที่บ้านนะครับอย่างวันนี้เดี๋ยวผมก็มีโอกาสแล้วพอดีภรรยาผมนะครับมีหน้าที่ในการทำเส้นใหญ่นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูเลยว่าเราเตรียมของกันยังไงนะครับเส้นใหญ่นี่นะครับนี่นะครับเส้นนี้นะครับนิ่มๆเลยนี่นะครับอันนี้เขาทำสดทุกวันเลยนะครับเขาทำสดทุกวันเขาจะมีโรงงานทำโดยเฉพาะเลยอันนี้อยู่ที่ชัยนาทาวน์นะครับนี่นะครับบริษัทนี้เราใช้มาเป็นประจำนะครับใช้มานานแล้วนะครับเส้นเนี่ยมันจะแพ็คมาเป็นปึกอย่างนี้นะครับปึกใหญ่ๆเลย5พาวนะครับแล้วเราก็มาตัดแบ่งเป็นห่อๆไว้เลยนี่นะครับเราใช้นี่นะครับเป็นแบบแซนด์วิชแบ็คนะครับเป็นถุงอย่างเงี้ยที่ไว้ใส่พวกแซนด์วิชนะครับใช้แล้วก็ทิ้งเลยบางที่เนี่ยเขาก็จะชั่งไว้แต่ของผมเนี่ยเราก็ทำกันจนชำนาญแล้วนะครับก็เลยพอกะได้ว่า1ออเดอร์เนี่ยเราจะใช้กันอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่นะครับอย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมให้ดูเราก็เอาแซนด์วิชแบ็คมาจับใส่ถุงนี่นะครับเราก็ม้วนเก็บอย่างนี้ก็คือ1ออเดอร์โดยประมาณนะครับอย่างในแพ็คเนี้ยอย่างในแพ็คนี้นะครับมันก็จะ5พาวเนี่ยมันก็จะได้อยู่ที่ประมาณกี่ออเดอร์นะประมาณ8ถุงนะครับประมาณ8ถุงเล็กนี้นี่นะครับ8ถุงเล็กๆอย่างนี้1ออเดอร์ก็เป็นผัดที่เมาก็ได้หรือผัดซีอิ๊วก็ได้นะครับเนี่ยมันจะมีน้ำมันนิดๆ นะครับเขาจะใส่เป็นน้ำมันมาหน่อยเพื่อไม่ให้มันติดกันนะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นเส้นพวกนี้ไม่ต้องห่วงเลยนะครับลูกค้าชอบมันสดใหม่ทุกวันนะครับที่ร้านนี้เขาทำกลับมาบ้านนี้ก็ยังไม่ได้เปลี่ยนเสื้อผ้ากันเลยนะครับอันนี้ก็เป็นเสื้อนะครับหนุมานที่ได้มาจากเมืองไทยเป็นเสื้ออะไรเนี่ยหนุมานหรือว่าครุฑอะไรเนี่ยนะครับหยุดนาคนี่นะครับเสื้อที่เราใช้ใส่ทำงานกลับมาถึงบ้านเราก็มาทำงานกันต่อเลยนะครับวิธีการหั่นก็แล้วแต่ใครถนัดสไตล์ไหนนะครับบางคนก็ชอบหั่นแบบยาวๆนะครับแต่ผมจะชอบเนี่ยมันจะมันเป็นชิ้นอยู่ประมาณอย่างนี้นี่นะครับไม่รู้ยี่ห้ออื่นเหมือนกันนะครับแต่ผมชอบใช้เหมือนกันเส้นนี้เหนียวนุ่มเวลาเราผัดเนี่ยมันไม่ค่อยขาดมันไม่ค่อยเละเท่าไหร่นะครับนี่นะครับมันมาเป็นชั้นชั้นมาเป็นอย่างนี้เลยเป็นชั้นชั้นอย่างนี้แล้วเราก็หยิบออกมา1ชั้นนี่นะครับเอาออกมาเราก็มาดึงออกยาวๆเนี่ยดูความเหนียวของมันนะครับเส้นเวลากินมันก็เหนียวนุ่มบวกกับน้ำซอสเราแล้วก็ไก่ที่เราลวนด้วยเครื่องที่ทันสมัยถูกต้องถูกอนามัยมันก็ลูกค้าก็ชอบเลยนะครับอันนี้ก็จับใส่ถุงนี่นะครับเป็นถุงเราก็จะเอาไปเก็บเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับเวลาเราเก็บเอาไว้ในหม้อวอร์มอันนี้เราไม่ได้เข้าตู้เย็นแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเอาไปไว้ในหม้อวอร์มเลยแล้วก็พรุ่งนี้เราก็ใช้เลยนะครับเราจะใช้สมมติเราเตรียมวันนี้นะครับเราก็จะเอาไปขายสำหรับพรุ่งนี้เลยนะครับผมก็จะกะไปปริมาณไม่ขาดไม่เหลือแล้วกันนะฮะเรียกว่าอย่างนั้นก็คือพยายามจะไม่ให้มันขาดหรือว่ามันเหลือเยอะเกินเพราะเราไม่อยากจะเก็บเอาไว้หลายๆวันนะครับแล้วก็เอามาขายส่วนใหญ่เนี่ยเส้นใหญ่เนี่ยที่ผมเตรียมกันเนี่ยส่วนใหญ่จะขายหมดนะครับไม่ค่อยมีเหลือจะมีบางทีก็จะเหลืออาจจะเหลือสักห่อนึงอย่างเงี้ยนะห่อ2ห่อแค่นั้นนะครับแต่โดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราพอจะรู้ทราบปริมาณแล้วนะครับถ้
่าที่เราทำมาเราก็จะรู้ว่าวันหนึ่งเนี่ยใช้อยู่ประมาณสักเท่าไหร่นะครับปกติภรรยาผมก็เวลามาทำเส้นที่บ้านก็ไม่ค่อยยิ้มขนาดนี้นะครับก็จะน้ำตาบึ้งตึงนิดนึงวันนี้ออกรายการดีจังก็ต้องยิ้มหน่อยนะครับนี่นะครับพอเราเสร็จแล้วนี่เนี่ยเราก็จะแพ็คเอาไว้ในถุงหนึ่งนะครับบางร้านเนี่ยผมคิดว่าอย่างที่ผมเคยทำในร้านอาหารเนี่ยเส้นพวกนี้เขาจะไปเตรียมเสร็จแล้วเนี่ยเขาจะไปเข้าตู้เย็นหลังจากนั้นก็จะมาเวฟมาเข้าไมโครเวฟนะครับเวฟให้ได้ที่นิดหนึ่งแล้วก็ค่อยมาผัดนะครับแต่อย่างเรานะครับเราเป็นรถอาหารเนี่ยเราต้องการความเร็วนิดหนึ่งนะครับตอนกลางวันในการขายเนี่ยผมก็ไปเวฟที่เราห่อก็ไม่ทันนะครับไปเข้าไมโครเวฟผมก็จะเอาไปเก็บไว้ในหม้อวอร์มนะครับหม้อวอร์มนี้เป็นหม้อวอร์มพิเศษนะครับมันจะเก็บอุณหภูมิของเส้นเราไว้ให้ได้ตามอุณหภูมิถูกต้องตามเฮลท์ดีพาร์ตเมนต์ด้วยนะครับแล้วที่สำคัญก็คือเวลามีออเดอร์เนี่ยเราสามารถหยิบมาผัดได้เลยความร้อนมันจะได้ที่นะครับก็เวลาผัดเนี่ยผมชอบนะครับมันเวลาเส้นร้อนๆมันก็ผัดง่ายแล้วทำให้เราผัดเร็วเวลาเราใส่น้ำซอสลงไปเนี่ยมันก็เข้าเนื้อเข้าเส้นดีนะครับนี่นะครับคือหม้อวอร์มที่ผมมีไว้ที่บ้านนะครับอย่างใครที่เคยดูวิดีโอในรถอาหารของผมแล้วเนี่ยคงเคยเห็นนะครับหม้ออย่างนี้มันจะอยู่ในรถอยู่ประมาณสัก 3-4 อันนะครับที่อยู่ในรถก็คือเป็นหม้อแบบเดียวกันเลยนะครับอันนี้มันคือหม้อวอร์มนะครับสามารถใส่ข้าวก็ได้นะครับไว้อุ่นข้าวหรือว่าจะอุ่นเส้นก็ได้นะครับนะครับเปิดขึ้นมามันก็จะมีไส้มันจะมีไส้อยู่ตรงนี้นะครับไส้ของมันเราก็เอาเส้นหรือเอาข้าวเนี่ยใส่เก็บเข้าไปเวลาเราเสียบปลั๊กนะครับไอ้ตัวเนี้ยมันเป็นตัวทำความร้อนนะครับมันเป็นตัวความทำความร้อนแต่ความร้อนที่มันทำเนี่ยมันจะอยู่ในอุณหภูมิที่เก็บอาหารให้ร้อนได้คือมันจะไม่ร้อนจนเกินไปนะครับไม่ร้อนจนเกินไปก็คือเป็นอุณหภูมิที่ใช้รับประทานอาหารได้เป็นอุณหภูมิที่วอร์มข้าวได้กำลังดีนะครับเพื่อจะเสิร์ฟได้เลยนะครับอันนี้เวลาเฮลท์ดีพาร์ตเมนต์เขาเข้ามาในรถเนี่ยนะครับเขาก็จะเปิดหม้อนี้ก่อนเลยแล้วก็เอาเข็มจิ้มนะครับเพื่อดูอุณหภูมิของอาหารที่เราเก็บไว้ในนี้ก็รูทีนของเรานะครับก็จะเป็นอย่างนี้อยู่ประจำนะครับก็คือเราเอาเส้นมาเตรียมที่บ้านแล้วก็มาใส่หม้อไว้ให้มันร้อนเต็มที่นะครับแล้วเราก็ตอนเช้าเราก็เอาไปที่รถฟู้ดทรัคนะครับในดาวน์ทาวน์นะครับแล้วก็เอาไปใส่หม้อวอร์มต่อนะครับอีกทีนึงแล้วก็เอาไปใช้ขายนะครับเพราะงั้นหม้อนี้มีประโยชน์มากนะครับไม่ว่าเราจะวอร์มเส้นนะครับหรือว่าวอร์มอะไรก็แล้วแต่นะครับเกี่ยวกับเช่นข้าวเช่นอะไรเงี้ยโดยส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะใช้วอร์มข้าวมากกว่านะครับผมก็มีหม้อนี้ประมาณสัก2ใบนะครับไว้วอร์มข้าวเหมือนกันนะครับเพราะงั้นหม้อนี้ก็มีประโยชน์นะครับวิดีโอในวันนี้นะครับก็มาให้ดูกันนะครับว่าเราเตรียมอาหารกันยังไงนะครับแล้วก็ตอบคำถามของน้องนะครับที่สงสัยว่าเส้นใหญ่ในเมืองนอกนะในอเมริกานี่เขามีแบบไหนมีขายกันยังไงนะครับผมเอกนะครับในช่องดีจังทีวีนะครับวันนี้นะครับแล้วพบกันใหม่นะครับในวิดีโอข่าวต่อไปนะครับวันนี้ผมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ